เล็กซ์ไม่ออกบอลครับแต่ได้ฟาวจะโดนใบเหลืองเอาซะง่ายๆนะครับด้านของอาชูเอร่าจะไม่เล่นบอลอีกแล้วครับเหมือนอเลสมีติดดามหน่อยๆนะจังหวะที่ลงไปนอนนะครับชอยลงไปนอนเมื่อครู่นี้คมสันเนี่ยพยายามห้ามทุกคนนะครับพยายามที่จะชวนกลับมาเล่นบอลกันดีกว่าครับตอนนี้ได้ฟาวนะครับเนี่ยพานุวัฒน์ลงไปนอนแล้วเท้าของอเลสทำไปไม่เห็นใช่ครับแต่เจตนาดูไม่ดีแน่ๆชัวร์เอาวิถีวิถีทางเดินไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับดีดออกข้างทีนี้ประเด็นคือผู้ตัดสินจะเห็นเหตุการณ์ว่าวินชัยตรงนี้ยังไงที่ความจริงอะแจกใบเหลืองได้ตั้งแต่ผักแล้วครับเพราะว่านั่นก็ไม่เกี่ยวครับฟาวก็ส่วนฟาวแบบนี้ก็เลยกลายเป็นบานปลายแล้วก็เสียเวลาแอร์ฟอร์สเองด้วยนะครับสุดท้ายผู้ตัดสินเตือนครับไม่มีแจกใบเหลืองให้กับใครเลย